อีกอย่างหนึ่งที่น่าจะเป็นเครื่องยืนยันว่าลอยกระทงหรือว่ายี่เป็งที่เชียงใหม่ปีนี้คึกคักจริงๆก็คือตั๋วเครื่องบินครับเพราะถ้าหากว่าเช้าวันนี้คุณผู้ชมอยู่ที่เชียงใหม่แล้วกำลังหาตั๋วเดินทางกลับกรุงเทพมหานครอาจจะต้องลุ้นกันหนักหน่อยครับวันใหม่ไทย PBS ทดลองค้นหาตั๋วเครื่องบินจากเชียงใหม่กลับกรุงเทพเดินทางวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันหลังจากที่ผ่านลอยกระทงมาก็คือคืนที่ผ่านมาพบว่าถ้าไปค้นหาด้วย Google Flight เนี่ยจะมีแค่1เที่ยวบินเท่านั้นนี่ฮะเที่ยวบินทั้งหมดมีแค่เที่ยวบินเดียวและราคา 6,900 กว่าบาทเกือบ 7,000 บาทเที่ยวเดียวอ่ะโหเกือบ 7,000 บาทนี่ก็บินไปต่างประเทศนะแต่ถ้าดูดีๆนะทั้ง2ท่านนี่กดเข้าไปปุ๊บเอ๊ะบิน6ชั่วโมงกว่าโอ้ยธรรมดาชั่วโมงกว่าก็น่าจะถึงแล้วมั้งนี่มีหยุดพักเลยไปพักตรงไหนอ่ะปรากฏว่าคือต้องไปต่อเครื่องเพราะว่าบินตรงเนี่ยเที่ยวบินเต็มต้องไปต่อเครื่องที่ขอนแก่นนะเชียงใหม่ไปขอนแก่นแล้วถึงบินกลับมาที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งนึงเพราะไฟอื่นเนี่ยเต็มหมดแล้วนะครับอ่ะวันนี้กลับไม่ได้ไม่เป็นไรลองค้นหาวันพรุ่งนี้ดูนะครับว่ามีไฟกลับหรือเปล่านี่ค้นหาจากเชียงใหม่มากรุงเทพปรากฏว่ามีครับ3ไฟเหลือแค่ไฟช่วงกลางคืน2ไฟแล้วก็ราคาถูกสุดเนี่ยคุณผู้ชม 4,700 เกือบ 4,800 บาทเที่ยวเดียวยังไม่รวมโหลดกระเป๋าด้วยนะครับแต่ถ้าหากคุณผู้ชมอยากบินกลางวันนี่ไฟนี้ 6,000 กว่าบาทแล้วลองเข้าไปดูเอ๊ะทำไมบินนานต่อเครื่องครับนี่ไปอุดรต้องบินจากเชียงใหม่ไปอุดรก่อนแล้วอุดรกับกรุงเทพมหานครเพราะว่าเที่ยวบินเนี่ยถูกจองเต็มทั้งหมดทีนี้ก็มีคนบนโลกออนไลน์เหมือนกันที่เขาบอกว่าไปค้นหาเที่ยวบินผ่านเว็บไซต์ของตัวแทนรับจองตั๋วรายอื่นๆส่วนใหญ่ก็เหลือเที่ยวบินให้เลือกเนี่ยไม่เกิน 1-3 เที่ยวบินแล้วก็ราคาสูงกว่า 3,000 ถึง 5,000 บาทบางเที่ยวคือมากถึง 7,000 บาทขณะที่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็แชร์เที่ยวบินที่เจอนี่ฮะภาพนี้เข้าไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าไปแวะเมืองนอกด้วยจะเดินทางพรุ่งนี้ครับก็คือวันที่10นะครับแล้วเอ๊ะเที่ยวบินมันแปลกๆนะเชียงใหม่แล้วบินไปเนี่ยสิงคโปร์คือระบบมันให้ไปต่อเครื่องที่สิงคโปร์แล้วจึงกลับมาที่กรุงเทพอีกทีหนึ่งครับราคา 18,000 นะครับเป็นการบินจากเชียงใหม่กลับกรุงเทพที่ต้องใช้พาสปอร์ตด้วยอ๋อถ้าไม่มีพาสปอร์ตไม่ได้นะ เพราะว่าต้องบินไปต่างประเทศก่อนแล้วค่อยกลับมากรุงเทพอีกทีนึงค่ะยังไงแนะนำให้เหมารถตู้กลับกรุงเทพดีกว่านะคะน่าจะเป็นอีกวิธีที่ดีนะครับรอกันหน้าสนามบินเลยแล้วก็ใครยังไม่มีไฟลท์เหมารถตู้หารกันดีไหมนะครับก่อนหน้านี้นายวิจิตแก้วไซเทียมผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่บอกว่าเฉพาะ6วันแรกของเดือนพฤศจิกายนสนามบินเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยววันหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20,000 คนนะครับแล้วก็พบว่าในช่วงที่มียี่เป็งเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นสูงมากกว่านั้นอีกนะครับทีนี้หลายคนก็สงสัยบอกว่าเอ๊ะเห็นค้นหาเที่ยวบินบอกว่าเหลือแค่ไม่กี่เที่ยวบินเนี่ยเพราะว่าเขายกเลิกไฟช่วงกลางคืนหรือเปล่าเพราะว่ามีการปล่อยโคลมนะครับจริงๆถ้าไปดูเที่ยวบินที่บินเฉพาะกรุงเทพเชียงใหม่2เมืองนี้เนี่ยนะครับวันนึงเนี่ย30กว่าไฟลท์ก็เยอะนะแล้วไฟลท์นึงถ้าตีกลมๆสักประมาณ200ที่นั่งหมายความว่า 6,000 ที่นั่งถูกจองเต็มทั้งหมดแล้วยังไม่รวมเที่ยวบินจากเชียงใหม่ไปยังเมืองอื่นๆอีกนะครับหาดใหญ่ภูเก็ตอุดรธานีขอนแก่นต่างๆเนี่ยก็แน่นอนนะครับก็ตามที่มีการคาดการณ์ว่าวันนึงเนี่ยประมาณ 20,000 คนก็ถือว่าไม่น้อยทีเดียวสำหรับคนที่เดินทางไปเที่ยวยี่เป็งที่เชียงใหม่นะอ๋อก็น่าดีใจกับพ่อค้าแม่ขายที่นั่นด้วยนะคะหลังจากที่โควิดซบเซามานานช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาคึกคักกันอีกครั้งนะคะ